เพราะความแปลกใหม่ของพล็อตเรื่องที่หยิบยกอาชีพหมอระบาดมานำเสนอบวกกับเรื่องราวที่ต้องมาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนักข่าวสาวสายลุยตั้งแต่ต้นแต่สุดท้ายมีเรื่องให้ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันทำให้น่าสนใจถูกจริตคนไทยทั่วบ้านทั่วเมืองกันทีเดียวสำหรับละครสืบลับหมอระบาดทางช่อง3ามโดยฝีมือผู้จัดคนเก่งอ้อม พิยดาอัคารเสรณีบริษัทเมจิกอีฟวันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดออกอากาศไปแค่2ตอนก็ทำเอาแฟนๆนั่งติดหนึบเฝ้าหน้าจอรอชมอย่างใจจดใจจ่อทีเดียวเพราะความน่ารักเคมีเคใจของคู่พระนางอย่างนเดชคูกินิยะกับคิมเบอร์ลี่แอนโวเทมัสมันทำให้ดูเพลินเกินห้ามใจจริงๆสำหรับอีพีสามบอกเลยว่าความมุมานะของนักกล่าวสายลุยอย่างองอเจนจิราคิมเบอร์ลี่เพื่อให้ได้ข้อมูลจากปากคุณหมอสุดอหล่อคุนเขานะเดช ไปตีแผ่ให้กับประชาชินเพื่อเตรียมรับมือกับโรคระบาดใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นก็มีเรื่องทำให้หมอขุนเขายอมใจแล้วหนึ่งเพระงานนี้เจนจิราลงทุนปั่นจัก,กรยานตามติดจิกเอาข่าวแบบปารชิตตัวกันเลยยบอกเลยว่าฉากนี้ฟังดูเหมือนง่ายแค่ปั่นชมวิวสวยๆแต่ที่ไหนได้ความยากมันอยู่ตรงที่สาวคิมต้องปั่นจัก,กรยานแล้วล้มกลิ้งแถมยังโดนจัก,กรยานทับไปอีกท่ามเอาณเดชสงสารคิมเลยเพราะถ่ายทำกันอยู่หลายรอบก็ยังไม่ได้ภาพ ที่ดูสมจริงสักทีสาวคิมเลยโชว์สปิริตขอล้มจริงไปเลยเพื่อให้สมบทบาทถึงแม้เจ้าตัวจะเจ็บแต่สุดท้ายก็ผ่านฉลุยยอมใจในความเต็มที่ของสาวคิมจริงๆติดตามชมฉากนี้ได้ในละครสืบลับหมอระบาดด็อกเตอร์ดีเทคทีฟคืนวันจันทร์ที่28สิงหาคมเวลาเวลา20่สนาฬิกา30นาทีทางช่อง